ครับก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมการสัมมนาวันนี้ทุกท่านนะครับวันนี้เรา2คนนะครับจากบริษัท Universal Utility จำกัดนะครับจะมาบรรยายในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาโดยใช้ระบบ Reverse Osmosis นะครับเทคโนโลยีตัวนี้เองเนี่ยก็คงเป็นเทคโนโลยีที่จะเอามาช่วยแก้ปัญหานะครับในส่วนของสถานการณ์ความเค็มลุกล้ำนะครับเกิดวันหนึ่งนะครับสถานการณ์ของความเค็มถ้าลุกล้ำเข้ามายังแหล่งน้ำดิบที่เราใช้ในการผลิตน้ำประปานะครับเทคโนโลยีตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดในส่วนของหลักการการทำงานของระบบนะครับแล้วก็จะมานำเสนอในส่วนของกิจการประปาที่เราได้ใช้ระบบ reverse osmosis ในการผลิตน้ำประปาจริงนะครับก่อนอื่นในส่วนของบริษัทขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะครับว่าเราเป็นบริษัทที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านบริหารกิจการประปาเอกชนแบบครบวงจรนะครับโดยที่บริษัทเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นในปี2541นะครับแล้วก็ธุรกิจหลักของบริษัทก็คือการบริหารกิจการประปานะครับทั้งกิจการประปาที่ใช้น้ำดิบที่เป็นน้ำจืดในการผลิตนะครับแล้วก็กิจการประปาที่ใช้น้ำทะเลเป็นวัตถุดิบในการผลิตนะครับโดยกิจการของเราเองก็ได้มีการวางตัวอยู่ตามสไลด์นะครับจุดที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นกิจการประปาที่ใช้น้ำดิบผิวดินก็คือน้ำจืดในการผลิตนะครับก็จะได้แก่ประปาหัวลออยู่ที่พิษณุโลกนะครับประปานครสวรรค์ประปาฉะเชิงเทราประปาบางปะกงประปาชลบุรีบางส่วนนะครับประปาบ่อวินหนองขามประปาระยองที่สัตหีบนะครับแล้วก็ยังมีที่ราชบุรีสมุทรสงครามอันนี้อยู่ในนามของบริษัทเอ็กคอมทลาจำกัดนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นจุดสีแดงเนี่ยอันนี้ก็คือกิจการประปาที่เป็นกิจการประปาที่เราใช้น้ำทะเลในการผลิตเป็นน้ำประปานะครับก็ได้แก่กิจการประปาเกาะล้านแล้วก็กิจการประปาที่เกาะสมุยนะครับวันนี้คงขออนุญาตเป็นการเล่าแล้วกันในส่วนของกิจการประปาที่เกาะสมุยนะครับว่ากิจการประปาที่เราใช้น้ำทะเลในการผลิตจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของเกาะสมุยนะครับในช่วงเริ่มต้นของโครงการเนี่ยนะครับที่มาของโครงการก็คือว่าเกาะสมุยเป็นเกาะที่มีความต้องการใช้น้ำประปาในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับเหตุเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนะครับทั้งความนิยมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะครับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกาะเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเดิมทีบนเกาะเองเนี่ยผู้ให้การให้บริการน้ำประปาก็คือการประปาส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ในช่วงโครงการเริ่มต้นเนี่ยณตอนนั้นเองก็เกิดในส่วนของการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นก็เกิดเป็นเหตุของการขาดแคลนน้ำประปาขึ้นในพื้นที่นะครับรวมถึงข้อจำกัดในพื้นที่ของเกาะสมุยด้วยนะครับเกาะสมุยเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกค่อนข้างชุกนะครับมีพื้นที่เก็บน้ำเนี่ยมี water shed area ค่อนข้างมากนะแต่ปัญหาของที่เกาะสมุยก็คือมีพื้นที่มีอ่างเก็บน้ำเนี่ยที่อ่างเก็บน้ำจืดเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำน้อยแล้วเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนไปใช้น้ำใต้ดินเองก็พบว่าน้ำใต้ดินที่เกาะสมุยเองก็มีค่าความเค็มที่สูงไม่เหมาะต่อการผลิตน้ำประปาด้วยระบบปกติเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงข้อจำกัดด้านสถานที่นะครับเกาะสมุยเองก็เป็นเกาะที่อยู่ในทะเลอ่าวไทยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเกาะที่ห่างไกลแผ่นดินใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นของโครงการเนี่ยการที่จะวางท่อน้ำประปาจากฝั่งสุราษฎร์ข้ามลอดใต้ทะเลเนี่ยเข้ามาที่เกาะสมุยเนี่ยณตอนนั้นเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของงบประมาณที่ใช้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับจึงเป็นที่มาของโครงการเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะครับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเองก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานนะครับพิจารณาแผนสำรองในการป้องกันและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับเกาะสมุยเองก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำหรับแผนในส่วนนี้นะครับต่อมาคณะทำงานที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งเนี่ยก็ได้นำเสนอรายงานผลการพิจารณาการจัดทำแผนสำรองน้ำประปาที่เกาะสมุยนะครับในวันที่24พฤศจิกายน2546นะครับในแผนตัวนั้นเองเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคนะครับไปจัดทำระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำบนเกาะนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเองได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับในการที่จะก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและให้บริการประชาชนที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยเริ่มแล้วเสร็จแล้วก็มีการจ่ายน้ำให้บริการลูกค้าในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่12พฤษภาคม2548นะครับ
คร่าวๆในส่วนของโครงการก็คือโครงการที่ใช้น้ำทะเลเป็นแหล่งน้ำดิบนะครับแล้วก็กำลังการผลิตที่สมุยเนี่ยมีอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับแล้วก็ระยะเวลาโครงการ15ปีตั้งแต่ปี48นะครับแล้วก็โครงการนี้จะจบประมาณปี63นะครับที่สมุยเนี่ยก็ได้รับรองระบบทั้ง ISO 9001 นะครับเรื่องของคุณภาพ ISO 14001เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็ OSAT 18001เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อาชีวอนามัยในการทำงานนะครับอันนี้ภาพรวมของเกาะสมุยนะครับก็จะเป็นเกาะที่มีพื้นที่อยู่228ตารางกิโลเมตรนะครับมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 63,000 รายนะครับแล้วก็มีบ้านมีหลังคาเรือนตั้งอยู่บนเกาะเนี่ยอยู่ในราวๆ 45,000 หลังนะครับแต่เดิมทีเนี่ยที่เกาะสมุยเองจะมีโรงผลิตน้ำประปาของการประปาตั้งอยู่นะครับเดิมจะมีโรงผลิตน้ำปลาของการประปาตั้งอยู่3โรงนะครับก็จะมีจุดที่หินลาดตรงฝั่งซ้ายมือนะครับจุดที่พลุหน้าเมืองแล้วก็พลุเฉวงจะสังเกตเห็นได้ว่าจุดที่มีการตั้งระบบผลิตน้ำประปาก็คือจุดที่มีแหล่งกักเก็บน้ำดิบนะครับหรือถ้าภาคใต้ก็คือเรียกว่าพลุนั่นเองนะครับทั้ง3แหล่งเนี่ยก็ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่แต่ในช่วงปี46 47ก็เกิดปัญหาเรื่องของการขาดแคลนขึ้นมานะครับทำให้เราได้ไปลงทุนติดตั้งระบบ RO เพิ่มขึ้นที่บริเวณตำบลบ่อผุดนะครับกำลังการผลิตก็อยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับในปี48นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองความต้องการใช้น้ำในเกาะก็ยังเพิ่มขึ้นอีกนะครับการประปาส่วนภูมิภาคจึงได้มีการลงทุนติดตั้งระบบ RO เพิ่มอีก2ระบบ2ระยะนะครับก็คือระยะที่1ที่พลุกระจูดขนาด 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวันแล้วก็ระยะที่2เพิ่มเติมขึ้นมาที่พลุกระจูดเช่นเดียวกันนะครับที่4,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพราะฉะนั้นบนเกาะสมุยเองเนี่ยความต้องการใช้น้ำรวมต่อวันอยู่ที่ 30,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเราดูจากภาพรวมในส่วนนี้ก็จะเห็นว่าน้ำประปาที่เกาะสมุยเนี่ยจะเป็นน้ำ RO สักประมาณ 30% นะครับจุดที่ตั้งของโครงการก็จะอยู่ที่บริเวณตำบลบ่อผุดนะครับที่เกาะสมุยนี่ถ้าท่านเคยไปเที่ยวที่เกาะสมุยนะครับถ้านั่งเครื่องเนี่ยมาลงที่สนามบินก่อนที่เครื่องจะลงที่รันเวย์เนี่ยถ้ามองทางซ้ายมือเลยจากวัดใหญ่ไปนิดนึงเนี่ยก็จะเห็นสถานีผลิตน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับในส่วนของขั้นตอนการผลิตแล้วก็เทคนิคส่วนการผลิตเนี่ยนะครับผมจะขออนุญาตส่งไม้ต่อให้ทางคุณอเนกนะครับจะมาบรรยายในส่วนของขั้นตอนการผลิตน้ำมะปาแล้วก็เทคนิคการผลิตรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดกับการผลิตน้ำมะปาด้วยน้ำทะเลจากระบบรีเวิร์สออสโมซิสนะครับโรงผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลประปาเกาะสมุยนะครับกำลังการผลิตสูงสุดเนี่ยที่ออกแบบเนี่ยคือได้ถึง 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับแต่ขณะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คือมีทั้งหมดเนี่ย6ชุดนะฮะก็คือกำลังการผลิตปัจจุบันเนี่ยคือที่ 3,000 คิวลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับตอนนี้ผมจะพูดถึงทั้งหมดเนี่ย3องค์ประกอบก็คือหลักการเบื้องต้นของ reverse osmosis นะครับแล้วก็องค์ประกอบของระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องการใช้งานและการดูแลรักษานะครับหลักการการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลนะครับน้ำบริสุทธิ์เนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วย H2O นะฮะที่เหลือเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งปนเปื้อนก็คือเราต้องทรีตน้ำเนี่ยโดยการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำตัวนี้ออกนะครับสิ่งปนเปื้อนในน้ำตัวนี้เนี่ยก็คือจะแบ่งออกเป็นสารละลายนะครับแล้วก็ตัวเรื่องสารขันลอยนะฮะปกติในตัวระบบประปาเราเนี่ยคือจะใช้ตัวเรื่องการแยกเนี่ยก็คือจะแยกตัวเรื่องพวกสารขันลอยนะฮะโดยการตกตะกอนการอัดอากาศหรือการกรองนะฮะโดยอันนี้คือเป็นระบบประปาทั่วไปนะครับแต่ของถ้าเป็นพวกเรื่องสารละลายนะฮะของเราเนี่ยจะสามารถใช้การตกผลึกการดูดติดผิวไอออนเอ็กซ์เชนจ์การกันแล้วก็ตัวเรื่องการออสโมซิสนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือที่ประปาเกาะสมุยเนี่ยเราก็จะเลือกตัวเรื่องการออสโมซิสนะครับเป็นตัวกำจัดการออสโมซิสเนี่ยคำว่าออสโมซิสเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่โมเลกุลของน้ำเกิดการแพร่นะฮะจากตัวฝั่งที่มีความเข้มข้นน้อยนะครับแพร่ผ่านตัวเยื่อตัวเมมเบรนไปฝั่งที่ตัวที่เข้มข้นมากนะครับแพร่จนตัวโมเลกุลน้ำเนี่ยสมดุลทั้งสองข้างนะครับพอเกิดการแพร่ผ่านเนี่ยอ
คือปกติเนี่ยคือถ้าเราเอาปริมาณน้ำที่เท่ากันนะฮะทั้งสองฝั่งเนี่ยเท่าปริมาณน้ำที่เท่ากันแต่มีความเข้มข้นต่างกันนะฮะแล้วเราเอาแผ่นเมมเบรนเนี่ยกั้นตรงกลางนะครับโมเลกุลของน้ำเนี่ยจะเกิดการแพร่ผ่านจากฝั่งที่มีความเจือจางน้อยกว่านะฮะเขาจะแพร่จนกว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีโมเลกุลน้ำเนี่ยเท่ากันนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยระดับที่มันแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยที่ผ่านตัวเมมเบรนเนี่ยเขาจะเรียกแรงดันออสโมติกเพรสเชอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเกิดทำให้เกิดการรีเวิร์สเนี่ยเป็นการย้อนทวนเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงดันให้มากกว่าแรงดันออสโมติกเพรสเชอร์เพื่อจะให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยที่ฝั่งที่เข้มข้นกว่าเนี่ยสามารถย้อนผ่านตัวเมมเบรนมาที่ฝั่งตัวเจือจางนะครับอันนี้คือจะตัวเรื่องเขาเรียกว่าตัวเรื่องออสโมซิสนะครับแล้วก็รีเวิร์สออสโมซิสคราวนี้ตัวเมมเบรนคำว่าเมมเบรนเนี่ยเมมเบรนเนี่ยคือเป็นเยื่อที่ยอมให้โมเลกุลหรือประจุบางชนิดผ่านได้นะฮะโดยการแพร่ผ่านหรือกรองผ่านนะของตัวเมมเบรนนะครับวัสดุทำเมมเบรนเนี่ยถ้าแบ่งตามวัสดุเนี่ยก็จะมีอาจจะแบ่งไปเป็นพวกโพลิเมอร์เป็นสแตนเลสเป็นเซรามิกนะฮะก็แล้วก็คำว่ากระบวนการเมมเบรนเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการต่างๆที่อาศัยเยื่อเมมเบรนเนี่ยนะฮะมาแยกสารนะครับเพิ่มความเข้มข้นหรือทำให้สารบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือกระบวนการเมมเบรนเรื่องเมมเบรนโปรเซสนะคราวนี้สมมติถ้าอันนี้ผมจะแบ่งประเภทตัวเรื่องเมมเบรนที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับปกติที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยตัวเมมเบรนเนี่ยถ้าแบ่งตามรูพอไซส์ของตัวเมมเบรนเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นประมาณสี่ประเภทนะครับเป็นไมโครฟิลเทชันอันต้าฟิลเทชันนาโนฟิลเทชันแล้วก็รีเวิร์สออสโมซิสนะครับตอนนี้หลักๆที่เราใช้ในการทำประปาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวถ้าเป็นตัวน้ำจืดนะฮะเราก็ใช้ตัวเรื่องไมโครฟิลเทชันกับตัวอันต้าฟิลเทชันนะครับถ้ากรองตั้งแต่ประมาณสัก 0.1 ไมครอนเนี่ยเราจะสามารถกรองทั่วแบตเตอรี่ได้ทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เทคโนโลยีในการผลิตน้ำประปาเนี่ยตอนนี้คือจากอันต้าฟิลเทชันเนี่ยตอนนี้จะมีการเรื่องพัฒนาเรื่องไมโครฟิลเทชันเนี่ยก็กำลังจะมาแรงนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าแบ่งตามลักษณะตามขึ้นรูปนะฮะตัวเรื่องเมมเบรนนะครับที่เราจะเจอบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นของตัวเรื่องระบบ UF นะฮะมันจะมีแบบแผ่นแบบท่อแล้วก็แบบเส้นใยกลวงแล้วก็แบบม้วนนะครับตัว UF ที่เราเจอตามท้องตลาดที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็คือจะเป็นแบบโพลไฟเบอร์นะครับก็คือจะเป็นหลอดนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นตัว RO เนี่ยก็คือจะเป็นแบบม้วนนะฮะตัวแผ่นเมมเบรนเนี่ยคือเขาจะเป็นแผ่นธรรมดาอย่างเงี้ยฮะนะครับแล้วก็เขาจะเอามาม้วนนะครับระหว่างที่เขาม้วนเนี่ยเขาจะมีแผ่นตัวสเปเซอร์รองแล้วก็แผ่นตัวรับน้ำตรงกลางเนี่ยเขาจะมีใส่ตัวรับน้ำเปอร์มิเอทสำหรับรับน้ำจืดนะฮะเป็นตัวรวบรวมน้ำนะครับก็จะมาม้วนเป็นท่อนๆแต่สมมติถ้าว่าเราขี้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับแล้วเขาเอามาแผ่นตรงนี้เอามาใส่รวมๆกันนะครับก็ตัวเมมเบรนแบบม้วนนะครับ อันนั้นเป็นหลักการของตัวเรื่องระบบ RO ตรงหลักการตรงนี้ของตัวเรื่องระบบ RO reverse osmosis เนี่ยมีใครถามอะไรไหมฮะผมจะไปเร็วขนาดตื่นเต้นครับตัว RO นะครับคราวนี้องค์ประกอบของตัวระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลนะฮะของที่ประปาเกาะสมุยเนี่ยก็คือจากตัว process flow diagram เนี่ยก็จะมีตัวจะมีทั้งหมดเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยอยู่9ส่วนหลักๆนะครับก็คือตัวระบบสูบน้ำทะเลนะครับแล้วก็จะมีตัวถังกรองทรายหยาบถังพักน้ำทะเลนะครับชุดสูบจ่ายสารเคมีถังกรองมัลติมีเดียแล้วก็ตัวหน่วยระบบ RO ถังเก็บน้ำประปาปั๊มสูบจ่ายน้ำประปาแล้วก็ถังปรับสภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่น้ำทะเลก่อนปล่อยทิ้งนะครับคราวนี้ตัวระบบสูบน้ำทะเลเนี่ยเราเนี่ยก็คือจะมีเป็นขุดลงเป็นบ่อนะฮะลึกลงไปเนี่ยประมาณ6เมตรนะครับเพื่อจะใช้ชั้นทรายเนี่ยของตัวรอบๆของตัวริมทะเลเนี่ยเป็นตัวการกรองน้ำลดพาร์ติเคิลในน้ำลงเพื่อให้น้ำได้น้ำทะเลเนี่ยใสมากที่สุดนะครับเสร็จแล้วจากบ่อในบ่อตัวนี้จะมีซัมเมอร์ซิเบิลปั๊มอยู่3ตัวนะครับก็จะสูบจากน้ำทะเลตรงนี้น้ำที่มีความใสถ้าเราสูบจากน้ำทะเลโดยตรงเนี่ยน้ำทะเลมันจะมีค่าความขุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวชั้นทรายของริมทะเลตัวนี้เป็นตัวการกรองอย่างหนึ่งก่อนเป็นการกรองหยาบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ซัมเมอร์ซิเบิลปั๊มเนี่ยสูบน้ำทะเลเนี่ย
ไปผ่านที่ตัวถังกองทรายนะฮะไปถังกองทรายอันนี้ก็จะเป็นการกองหยาบอย่างนึงเพื่อลดตัวเรื่องสารแขวนลอยในน้ำดิบในน้ำทะเลนะให้ลดลงน้อยที่สุดนะครับพอเรากองที่ถังกองทรายตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเก็บที่ถังตัวพักน้ำขนาด500คิวนะครับตัวข้างล่างตัวนี้ตัวปั๊มข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีปั๊มแบ็กวอลแล้วก็ตัวปั๊มฟีดวอเตอร์ที่สำหรับสูบน้ำทะเลตรงนี้เข้าตัวระบบตัวหน่วย RO นะครับใช่ครับก็คือจะมีชั้นทรายแล้วก็ให้มันซึมเข้ามาเองครับจากในบ่อตรงนี้นะฮะใช่ครับขึ้นอยู่กับ depressure ครับว่าสมมติถ้าตัวไส้กรองเนี่ยบางปกติเนี่ยถ้าดีๆเนี่ยคืออยู่ประมาณสัก3เดือนครับถ้าตัวเมมเบรนเนี่ยไส้กรองถ้าเป็นตัวเมมเบรนเนี่ย5ปีเปลี่ยนทีแต่ถ้าเป็นตัวคัตติฟิลเตอร์เนี่ยไส้กรองละเอียดเนี่ยประมาณสัก1-3เดือนเปลี่ยนทีขึ้นอยู่กับว่า depressure ขึ้นเท่าไหร่ครับใช่ครับครับตัวของตัวถ้าเป็นของที่เกาะสมุยเนี่ยดีไซน์ตัว recovery rate 35% ครับก็คือ 35% นี่คือว่าได้น้ำตัว permeate product เนี่ย 35% แล้วก็ตัว feed water เนี่ยอีก 65% เนี่ยก็ทิ้งน้ำไปครับครับต่อจากตัวชุดกองหยาบเมื่อกี้ของถังกองทรายเนี่ยอันนี้เราก็จะมาเข้าตัวระบบเมมเบรนนะฮะในชุดตัวของตัวระบบเมมเบรนตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวกองละเอียดนะฮะจะมีถังกองตัวคาร์ทิดฟิลเตอร์นะครับข้างในเนี่ยจะเป็นกองระดับไมครอน5ไมครอนเป็นโพลีโพพิลีนนะเป็นแบบสปันนะครับก็จะเป็นการกองละเอียดอย่างนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเรากองด้วยคาร์ทิดฟิลเตอร์ตรงนี้เนี่ยค่าความขุ่นตรงนี้คุณภาพน้ำตรงนี้จะต่ำลงไปอีกต่ำกว่า0จุดเทอร์บินเนี่ยคืออยู่ประมาณสัก 0.1 ถึง 0.5 NTU ค่าความขุ่นอนุภาคตรงนี้มันจะโดนกำจัดออกตัวเรื่องสารแขวนลอยต่างๆนะฮะน้ำจะใสมากคราวนี้ก็จะเหลือตัวเรื่องปริมาณเรื่องสารละลายต่างๆตัวนี้นะฮะก็จะเข้าตัวระบบเมมเบรนละก่อนเข้าระบบเมมเบรนเนี่ยมันก็จะมีตัวไฮเพรสเชอร์ปั๊มที่บูตให้ชนะแรงดันออสโมติกเพรสเชอร์นะครับเพื่อให้เกิดการรีเวิร์สนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มแรงดันนะฮะแล้วก็ตัวเข้าเมมเบรนของที่สมุยเนี่ยจะมีตัวการจัดอะเรย์เนี่ยเขาเรียกเป็นแบบ4.4ก็คือหมายถึงว่ามี2สเตตนะฮะสเตตแรกเนี่ยมีเพชเชอร์เวสเซลเนี่ย4เวสเซลนะฮะในแต่ละเวสเซลเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีท่อนเมมเบรนยาวประมาณ1เมตร8นิ้วเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ย48ท่อนนะครับแล้วก็นะครับเวลาคุยตัวเรื่องเมมเบรนเนี่ยก็จะคุยอยู่3ส่วนนะฮะก็คือ recovery rate เท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยก็คือที่ recovery rate ของที่สมุยเนี่ยคือที่ 35% นะครับsoil rejection เนี่ยก็ได้อยู่เข้า 50,000 ออก6ประมาณสัก600ก็ได้ประมาณสัก 97% ขึ้นนะปกติก็ประมาณสัก 99% นะครับแล้วก็ตัว fact rate เนี่ยอัตราการกรองต่อพื้นที่ผิวเนี่ยตอนนี้กำลังการผลิตทั้งชุดเนี่ยก็คือดีไซน์ที่25คิวต่อชั่วโมงต่อ1ชุดนะฮะทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด6ชุดนะครับที่สมุยเป็นน้ำจืดแล้วก็คือต่ำถ้าตัวคุณภาพน้ำขาออกเนี่ยคือต้องให้ได้ตามมาตรฐานของกปภ.เป็นน้ำประปาคือตอนนี้คือจืดอยู่แล้วครับปกติเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูค่า TDS เดี๋ยวสไลด์ถัดไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวน้ำจืดในส่วนที่เป็นน้ำที่เป็น RO product เนี่ยหรือน้ำจืดตัวนี้ที่ผลิตออกมาเนี่ยเราก็จะมาเก็บที่ถังตัวน้ำประปาขนาด 1,000 คิวนะฮะคราวนี้พอน้ำจืดเวลาออกมาตรงนี้เนี่ยคือตัวของตัวเมมเบรนเนี่ยน้ำที่จะลงเนี่ยของตัวอะไรรีเจคเนี่ยค่า pH เขาเนี่ยเขาจะดรอปนะเพราะว่าเขารีดตัวประจุที่เป็นพวกค่าพวกประจุด้านลบนะฮะพวกแคลเซียมพวกอะคาไลตี้ต่างๆพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกทางด้านไลน์โปรดักต์เพราะฉะนั้น pH เขาจะลดลงนะฮะเราก็จะมีการปรับ pH นะฮะโดยการเติมปูนขาวนะครับแล้วก็จะมีเติมตัวเรื่องเติมคลอรีนลงไปเพื่อให้มีเรซิดูในสารฆ่าเชื้อ
ในการเก็บน้ำนะอยู่ในน้ำไม่ให้เชื้อมันเกิดนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะสูบจ่ายโดยปั๊มนะฮะเข้าให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคอีกทีนึงนะฮะแรงดันที่จุดจ่ายก็คือต้องไม่น้อยกว่าที่2.5 บาร์นะฮะก็จะสูบจ่ายไปส่วนตัวน้ำทิ้งเนี่ยเมื่อกี้เรา recovery rate 35% นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก 65% เนี่ยเราจะทิ้งน้ำลงมานะครับเวลาเราทิ้งน้ำเนี่ยเขาก็จะมีตัวบ่อปรับสภาพน้ำทิ้งนะครับเราก็จะเอาน้ำทิ้งตัวเนี้ยมาทิ้งที่บ่อปรับสภาพน้ำทิ้งก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจากที่บ่อปรับสภาพน้ำทิ้งตรงเนี้ยเราก็จะมีปั๊มนะฮะสูบน้ำตรงนี้เนี่ยส่งออกไปจากที่แหลมปลายตรงเนี้ยออกไปอีก200เมตรจากปลายสุดแหลมตรงนี้นะฮะจากที่ตัวแผ่นน้ำประปาเนี่ยจากบ่อน้ำทิ้งตรงนี้ไปถึงสุดแหลมเนี่ยประมาณ500เมตรนะฮะยื่นลงไปทะเลแล้วออกอีกประมาณทัก200เมตรเนี่ยก็คือจะเป็นท่อฝังอยู่ใต้ทะเลนะฮะตรงท่อตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นแขนงตัวเป็นดิฟฟิวเซอร์เป็นการกระจายน้ำใช้หลักคือว่าตัวความเข้มข้นของตัวน้ำทิ้งเนี่ยมันจะสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ตัวปริมาณน้ำวอลุ่มของน้ำทะเลเนี่ยในการเจือจางนะเพื่อว่าไม่ให้มีผลกระทบกับตัวสิ่งแวดล้อมโดยรอบนะครับนะเมื่อกี้คือจะเป็นตัวเรื่ององค์ประกอบของตัวในตัวประปาเกาะสมุยมีใครถามสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะครับตัวโบลอนมีวิเคราะห์อยู่ครับทางนาวิทย์ก็มีวิเคราะห์อยู่แล้วก็เดี๋ยวพอดีตอนนี้ทางผู้จัดการประปาเกาะสมุยไม่ได้มาเองผมก็เลยยังตอบไม่เอียดแต่มีการเรื่องดูเรื่องโบลอนอยู่เหมือนกันครับครับเดี๋ยวผมส่งเพิ่มข้อมูลให้ครับครับมีการปรับสภาพมีการผสมเจือจางตรงนี้ด้วยครับเขาจะมีเกณฑ์อยู่ว่าเป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยแต่คือหลักๆเนี่ยในการเวลาได้รู้ตัวความเข้มข้นตรงนี้เนี่ยใช้หลักตัวดิฟฟิวเซอร์ตัวนั้นแหละครับเป็นตัวกระจายเขาจะกระจายเนี่ยเป็นกระจายเป็น5จุดไกลๆเลยฮะครับเวลาครับครับจะสอบถามต้นทุนนะครับ variable cost ไม่ต้อง fixed cost ครับหมายถึงต้นทุนการลงทุนไม่ต้องแต่ว่าต่อหน่วยน้ำอ่ะกี่บาทครับผมขออนุญาตนะครับในส่วนของต้นทุนการผลิตนะครับถ้าแยกเนี่ยชัดคิดเฉพาะในส่วนของต้นทุนการดำเนินการซึ่งก็คือเรื่องของค่าไฟค่าเคมีแล้วก็ค่าบำรุงรักษาเนี่ยนะครับตกอยู่ประมาณสัก20กว่าบาทนะครับอันนี้รวมการเปลี่ยนไส้กรองตามอายุด้วยไหมใช่อันนี้รวมนะครับ20บาทใช่ไหมประมาณ20กว่าบาทครับต่อคิวน้ำต่อ1คิวใช่ครับต่อ1คิวน้ำแต่ว่ามันจะมีต้นทุนส่วนอื่นๆอีกนะครับจริงๆ20บาทเนี่ยคิดเป็นไม่ถึง 50% ของต้นทุนโดยรวมต้นทุนอื่นจะมีเรื่องของค่าเสื่อมเรื่องของคือเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเรื่องของค่าเสื่อมเรื่องของเรื่องของค่าบุคลากรอะไรเองเนี่ยซึ่งถ้าคิดดูส่วนของตัวต้นทุนแล้วนะครับต้นทุนที่เป็นต้นทุนดำเนินการเนี่ยจะอยู่ประมาณ 43% ของต้นทุนรวมทั้งหมดครับคือโอเคครับแล้วฟิกคอร์สนี่กี่ล้านครับผมทั้งหมดที่สมุยเนี่ยคิดง่ายๆแล้วกันนะว่าเราลงทุนแผ่นขนาด 3,000 คิวต่อวันนะครับต้นทุนรวมโดยรวมเนี่ยอยู่ประมาณ150ล้านนะครับครับต่อไปก็คือหัวข้อตัวเรื่องการใช้งานและการดูแลรักษานะครับการใช้งานเนี่ยก็คือตอนนี้ค่าแรงดันที่สมุยนะฮะตัวเพชเชอร์เนี่ยก็คือใช้อยู่ประมาณสัก700อยู่ระหว่าง700ถึง800 psi ก็คือประมาณสัก50ถึงประมาณสัก55บาร์นะครับแล้วก็โดยที่ค่า TDS เนี่ยค่าการนำไฟฟ้าเนี่ยอยู่ประมาณสักเส้นสีเหลืองข้างล่างครับประมาณสัก50,000ไมโครซีเมนต์นะครับแล้วก็สามารถตัวผลิตตัวน้ำค่าการนำไฟฟ้านะฮะตัวน้ำโปรดักต์เนี่ยโปรดักต์เนี่ยได้อยู่ประมาณ400ถึงประมาณ600ไมโครซีเมนต์นะครับเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยคือต้องต่ำกว่าถ้าเป็นค่า TDS เนี่ยก็คือ600มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับอันนี้ก็จะน้อยกว่านะครับค่าความขุ่นนะครับตัวค่าความขุ่นเนี่ยก็คือก่อนเข้าตัวแซนฟิลเตอร์นะฮะก่อนไอ้ถังกรองทรายหยาบที่เป็นถังไฟเบอร์การ์ดนะครับตอนนี้ค่าความขุ่นเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างตั้งแต่2 NTU ถึงประมาณสัก16 NTUนะที่เรากรองผ่านชั้นทรายตัวจากบ่อมานะครับเสร็จแล้วเนี่ย
ส่วนที่เป็นน้ำโปรดักต์เป็นน้ำประปาคุณภาพน้ำประปาปกติคือเกณฑ์น้ำประปาเนี่ยคือเอาต่ำกว่า5 NTU นะฮะพอเป็นน้ำ RO ตรงนี้เนี่ยน้ำก็จะใสมากก็จะอยู่ประมาณสัก 0.1 ถึงประมาณสัก 0.1 0.2 กว่าๆเองนะครับ NTU ครับค่าการนำไปฟาร์มเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะฮะก็คือน้ำทะเลอยู่ประมาณสัก 50,000 นะครับการดูแลรักษานะครับการดูแลรักษาของตัวเรื่องเมมเบรนเนี่ยก็คือทุกๆ30นาทีเนี่ยเราจะมีเอาน้ำจืดเนี่ยมาฝัดนะครับฝัดที่ตัวผิวหน้าเมมเบรนเพื่อลดการเกิดสเกลนะฮะก็ฝัดแล้วก็ฝัดเป็นเวลา5วินะฮะแล้วก็ฝัดไล่สเกลนะครับไม่ให้เกิดการตกตะกันที่ผิวนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คืออันนี้เป็นตัวเรื่องการอุดตันสำคัญมากคือเวลาเรื่องเมมเบรนเนี่ยสิ่งที่แพงเนี่ยคือตัวเรื่องการล้างเมมเบรนนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนเมมเบรนตัวพวกนี้จะเป็นตัวเรื่องชนิดเรื่องการอุดตันของเมมเบรนว่าเมมเบรนเนี่ยเกิดการอุดตันแบบไหนได้บ้างนะฮะการอุดตันเนื่องจากตะกอนเรื่องสารผันลอยจากการตกผลึกเกิดการ precipitate พวกโลหะออกไซด์หรือสารอินทรีย์หรือการ fouling ของตัวเรื่องจุลินทรีย์นะครับเรื่องการอุดตันคราวนี้เวลาเมมเบรนมันตัน depressure เพิ่มขึ้น 10-15% นะฮะตัวฝักเหล็กลดลงนะโฟดอปนะครับแล้วก็ตัวค่าคุณภาพน้ำเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยน 1-2% นะเราก็จะมีการล้างเมมเบรนนะฮะการล้างเมมเบรนเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาจะมีล้างอยู่2อย่างคือล้างกดกับล้างด่างนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่เหลือเนี่ยเขาจะเป็นตัวอย่างพวกสมมติถ้าผมดูว่าชนิดตัวเนี้ยถ้าเป็นตันเกี่ยวกับเรื่องโลหะหนักนะเกิดตัวเรื่องเป็นเกี่ยวกับเรื่องโลหะหรืออะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะใช้ตัวเป็นตัวแอดดิชันตัวเติมอาจจะเติมตัวเรื่องโซเดียมโรลิวซัลเฟตหรือพวก EDTA เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับชนิดการอุดตันของตัวเรื่องเมมเบรนเราก็จะเลือกตัวแอดดิชันมาเติมแต่หลักๆเนี่ยเราจะใช้ประมาณสักกดกระด่างเป็นตัวล้างนะฮะก็แล้วแต่ทางผู้ผลิตก็คือปกติเขาจะแนะนำกันว่าเกือบทุกยี่ห้อเนี่ยประมาณสัก 0.1% โซดาไฟพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ทำการล้างแล้วก็ฝัดนะครับเมมเบรนจะมีปัญหาอีกอย่างนึงคือว่าเวลาเราล้างเนี่ยตัวน้ำยาที่มันคล้องอ่ะในถังตัว CP เนี่ยก็คือตัวเนี้ยตัวค่า TDS เนี่ยมันจะสูงมันจะทิ้งไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากำจัดเนี่ยเราก็ต้องเอาแยกเวสส่วนที่ตัวคล้องตัวเนี้ยแยกกำจัดต่างหากนะฮะเพื่อส่งกำจัดต่างหากแต่ตัวแต่ส่วนน้ำตัวฝัดชิ้งเนี่ยเราล้างแล้วเราได้รู้เนี่ยสามารถทิ้งได้นะฮะถ้าไอตัวคล้องเนี่ย TDS มันขึ้นอยู่ประมาณสัก5,000ถึงเกือบถึง 10,000 นะก็ต้องแยกเก็บไว้กำจัดต่างหากนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปงานตัวเรื่องการเปลี่ยนสารตัวเรื่องสารกรองเรื่องทรายนะฮะก็คือถังกรองทรายเนี่ยคือเราขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการค่ากรองขนาดตัวเรตติ้งในการกรองเนี่ยคุณภาพน้ำขนาดไหนนะฮะถ้าเราต้องการเป็นกรองหยาบเราอาจจะใช้ชั้นทรายเนี่ยของถังกรองทรายเนี่ยไม่เยอะนะฮะแต่ถ้าเราต้องการให้แบบของตัวถ้าเป็นเมมเบรนเนี่ยตัวชั้นทรายเนี่ยเบรนเนี่ยเราอาจจะใช้ถึงประมาณสัก6ชั้นนะครับตัวเบอร์ทรายเบอร์ศูนย์อาจจะใช้เบอร์พิเศษ 0.3 ถึง 0.5 มิลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อให้ค่า NDI ผ่านอันนี้จะเป็นรูปงานเปลี่ยนถังกองทรายนะครับแล้วก็ตัวระบบควบคุมนะฮะก็อย่างของที่เกาะสมุยเนี่ยจะเป็นตัวเรื่องระบบ PLC ธรรมดานะฮะอันนี้ผมเอายกตัวอย่างของที่ประปาสัตหีบมาก็จะเป็นตัวเรื่องระบบสกาด้าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยตอนนี้ผมกำลังทำคอนโทรลเซ็นเตอร์ที่ส่วนกลางนะฮะก็จะดึงค่าที่ทุกกิจการประปาเนี่ยเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพเอาไว้มอนิเตอร์อีกอันนึงอันนี้เป็นตัวเรื่องงานระบบควบคุมนะครับตัวอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวรูปงานเมมเบรนนะครับตัวเมมเบรนเนี่ยสำคัญก็คือว่าตัวรูปที่2เนี่ยตัวโอลิงตรงข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นบรายซิลนะฮะก็คือมีหน้าที่บังคับตัวเรื่องแรงดันนะฮะบางครั้งเนี่ยถ้าแรงดันตัวผิวเวลาเข้าเนี่ยมันเข้าสูงนะฮะบางครั้งเนี่ยถ้าเราใส่บรายซิลกับด้านหรืออะไรยังไงเนี่ยตัวไฟเบอร์การ์ดข้างนอกเนี่ยมันจะแตกนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็อันนี้ในรูปในตัวถังตัวคาร์ทิจฟิลเตอร์นะฮะมีพาร์ติเคิลหลุดนู่นนี่นั่นอันนี้ผมตัวอย่างให้ดูแล้วก็บางครั้งถ้ามีสาหร่ายขึ้นนะฮะตัวรูปนี้จะเป็นตัวเรื่องกระดาษ ATI วัดพอบางครั้งเนี่ยค่าทิวบิทมันต่ำมากๆเนี่ยน้ำก่อนเข้าตัวเมมเบรนเนี่ยเราต้องเช็คตัวเรื่องพาร์ติเคิลที่อยู่ในน้ำนะฮะเราก็จะวัดเป็นค่า ATI นะครับข้อดีและข้อเสียของตัวระบบเมมเบรนเนี่ยเทียบกับตัวระบบประปานะฮะที่เราใช้อยู่ในเมืองไทยอยู่ตอนนี้เนี่ยคือตัวคอนเวนชั่นแนลเนี่ยระบบทั่วหมายถึงว่าระบบทั่วไปประปาที่เราใช้กันนะฮะบ้านเราเนี่ยคือจะใช้เป็นระบบตกตะกอนนะครับอย่างของถ้าเป็นพวกเช็คพวกอะไรเงี้ยเขาใช้ตัวระบบอัดอากาศ
พราะว่าเขามีตัวพวกสาหร่ายเยอะนะครับเป็นตะกอนลอยขึ้นของบ้านเราเนี่ยใช้ตกตะกอนลงข้างล่างนะครับแล้วก็ตัว conventional pan เนี่ยคือของเราเนี่ยคือจะมีสารควอกูเลชันกับฟอกูเลชันเนี่ยคือตัวพวกสารส้มเนี่ยฮะควอกูเลชันในการเติมนะครับแต่ตัวเมมเบรนเนี่ยคือจะมีการป้องกันสารตัวเรื่องเดี๋ยวสรุปโดยรวมนะก็คือตอนนี้ก็คือคาเปกกับโอเปกเนี่ยถ้าเป็นตัวคอนเวนชั่นแนลของเราเนี่ยนะฮะก็คือจะต่ำกว่าตัวเรื่องระบบเมมเบรนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของตัวเมมเบรนเนี่ยจะสูงกว่าแล้วก็แต่ตัวของตัวประปาบ้านเราเนี่ยมันจะมีใช้ต้องใช้พื้นที่แล้วก็มีการทำฐานรากนะฮะแต่ของตัวเมมเบรนเนี่ยเราสามารถประกอบเป็นสคริปต์แล้วก็ยกไปตั้งได้ง่ายนะครับเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวเมมเบรนเนี่ยต้องการบำรุงรักษาสูงนะฮะคือเมมเบรนมันจะยากตัวเรื่องการล้างเรื่อง CAP ที่มันสูงเนี่ยเพราะว่าพอ TDN สูงเนี่ยใช้พลังงานสูงค่าไฟสูงนะฮะมีการล้างเมมเบรนและการเปลี่ยนเมมเบรนนะครับโอเคครับครับก็ปลายขึ้นแล้วนะครับก็ยังไงในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วย RO เนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัวเลือกที่จะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความเค็มลุกล้ำเข้ามานะครับแต่ว่าตัวเขาเองมีข้อจำกัดอยู่หนึ่งเรื่องคือเรื่องของต้นทุนนะครับซึ่งต้นทุนเนี่ยจะสูงกว่าค่าน้ำประปาตามปกตินะครับที่เกาะสมุยที่การประปาส่วนภาคเขาอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าที่เกาะสมุยไม่ได้ใช้น้ำ RO ทั้งเกาะมีการผสมน้ำเป็นที่เป็นน้ำจืดด้วยการผลิตปกติอยู่เพราะฉะนั้นต้นทุนโดยรวมเขาเองเนี่ยเขายังพอไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดในพื้นที่อื่นๆที่การซื้อน้ำประเภทราคาของน้ำมันไม่ได้สูงมากนักเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นปัญหาในส่วนที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้คงต้องดูเทคโนโลยีตัวอื่นที่ทางสวทช.แล้วก็ทางอาจารย์จากบางมดนะครับลองดูข้อมูลมาว่าจะมีตัวอื่นที่เป็นทางเลือกในส่วนนี้หรือเปล่านะครับครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับนะคะอยู่บนเวทีสักรุ่นหนึ่งนะคะก็ขอขอบคุณทางบริษัท Universal Utility นะคะจำกัดมหาชนในการให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้นะคะก็ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญดร.ศิริศักดิ์เทพาคำนะคะรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้งสองท่านด้วยค่ะ